าศร้อนแบบนี้ดื่มน้ำหรือยังครับมาเติมความสดชื่นด้วยน้ำดื่มสิงที่ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์แค่ดื่มดูก็รู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2ท่านผู้ชมครับพูดถึงกิจกรรมดีๆนะครับก็ต้องพูดถึงกิจกรรมของสถาบันพระปกเกล้านะครับซึ่งสถาบันพระปกเกล้าที่จะมีหลักสูตรหลากหลายสำหรับทุกๆปีเนี่ยทางรายการก็จะนำเสนอหลักสูตรของนักศึกษาปปล.แต่ละรุ่นนะครับสำหรับปีนี้ก็เป็นปปล.รุ่นที่26ซึ่งในแต่ละรุ่นเนี่ยครับก็จะมีกิจกรรมทั้งหมด10บ้านนะครับใน10บ้านเนี่ยก็จะไปลงพื้นที่เพื่อที่จะสร้างหรือว่าทำแซนด์บ็อกซ์หรือโมเดลดีๆที่จะตอบโจทย์ให้กับสังคมวันนี้ประเด็นถึงวาระของกลุ่มบ้านราชประสงค์นะครับซึ่งเป็นนักศึกษาปปล.รุ่นที่6วันนี้แขกรับเชิญก็ได้แก่ทางแพทย์หญิงปิยวรรณลิ้มปัญญาเลิศนะครับซึ่งจะมาสนทนาเรื่องของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะครับในแต่ละบ้านของปปล.แน่นอนว่าจะมีความหลากหลายใช่ค่ะภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็จะมาคุยเพื่อจุดประกายว่าทางกลุ่มของบ้านเนี่ยจะทำเรื่องอะไรดีแล้วทำไมของกลุ่มนี้จึงมาตกผลึกในเรื่องของสุขภาพค่ะก็เพราะว่าจริงๆสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนค่ะคไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรนะคะคจะเป็นตำรวจทหารจะเป็นหมอเป็นพยาบาลบหรือเป็นประชาชนทั่วไปทุก คนก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพ ค่ะคดังนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ครับครับแล้วก็มาลงว่าสุขภาพนี้ก็เป็นสุขภาพระดับพื้นฐานของชาวบ้านในเรื่องของกรณีศึกษาการโอนไทยใช่ภารกิจใช่ไหมครับใช่ค่ะจากโรงพยาบาลสุขภาพตำบลไปสู่องค์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วหลังจากโอเคตกผลึกแล้วเนี่ยมีการลงพื้นที่หรือจังหวัดนำร่องไหมคือจริงจริงในกระบวนการการสร้างการเรียนรู้ของเราเนี่ยเราตั้งโจทย์ไว้เลยค่ะว่าจริงๆการถ่ายโอนในครั้งนี้นะคะที่เราบอกว่าระบบบริการสุขภาพถ่ายโอนไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายของผู้ถ่ายโอนหรือผู้กำลังเป็นคนที่จะต้องถ่ายโอนต่างมองประเด็นเดียวกันเลยค่ะ บอกว่าเป้าหมายเนี่ยเราทำเพื่อประชาชนดังนั้นประเด็นแรกเลยค่ะเราอยากจะรู้ว่าแล้วประชาชนเขารู้ไหมและเขาคิดอย่างไรดังนั้นก่อนลงพื้นที่ค่ะบ้านราชประสงค์ของเราทำวิธีการกระบวนทำแบบสอบถามก่อนค่ะอ๋อสร้างแบบสอบถามใช่ค่ะเราทำแบบสอบถามเนี่ยกระจายส่งทั่วประเทศเลยนะคะทั่วประเทศถูกต้องก็กระจายไปความเยอะของเราก็อยู่ที่ผู้อยู่ในบ้านของเราเพราะว่าคนที่อยู่ในบ้านของเรามีความหลากหลายนะคะดังนั้นใช่ทุกคนต่างก็มีความหลากหลายเป็นเครื่องมือถูกต้องค่ะเราก็ส่งผ่านกรุ๊ปไลน์เป็น Google Formไปแล้วก็ให้ทุกคนตอบเข้ามาไม่น่าเชื่อนะคะคเวลาเพียงแค่ประมาณ1สัปดาห์ศักยภาพของนักศึกษาปปล.นี่สุดยอดค่ะคตอบมา904คนค่ะซึ่งต้องถือว่าเป็นจำนวนเยอะพอสมควรแล้วใน904คนเนี่ยค่ะประเด็นแรกเลยเราถามเขาว่าจริงๆแล้วจริงๆคำถามพื้นฐานคือเพศอะไรอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนในวัยกลางคนนะคะวัยกลางคนซะเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วการศึกษาจริงๆอาจจะเป็นเพราะส่งจากปปล.นะคะส่วนใหญ่จะเป็นปริญญาตรีนะคะส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรีแต่อย่างไรก็ตามเขาก็คือประชาชนข้อมูลที่ได้มาไม่น่าเชื่อค่ะคเขาไม่ค่อยรู้เรื่องของการถ่ายโอนระบบบริการสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาไม่ค่อยรู้แต่ถามว่าแล้วถ้าเขาจะรับบริการถ้าเขาจะรับบริการในระบบบริการที่เป็นปฐมภูมิเนี่ยเขาต้องการอะไรประเด็นไม่น่าเชื่อนะคะเขาต้องการในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยอยากได้การดูแลที่เป็นความเป็นมาตรฐานแล้วก็อยากพบแพทย์ค่ะในมุมของประชาชนแพทย์อาจจะหมายถึงบุคลากรทางสาธารณสุขนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคือจริงๆประชาชนอาจจะไม่ได้แยกนะว่านี่คือปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิเขาไม่มีทางรู้แต่เขารู้ว่าถ้าเข้าไปสถานพยาบาลเขาอยากเจอบุคลากรทางสาธารณสุขแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเขาเราถามว่าแล้วในมุมของประชาชนล่ะกระบวนการถ่ายโอนอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่ายังไงเขาบอกว่ามันน่าจะดีขึ้นเข้าถึงก็น่าจะดีขึ้นในการเข้าถึงบริการระบบต่างๆก็น่าจะอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะไม่งั้นไม่น่าจะคิดทำและท้ายที่สุดอยากมีส่วนร่วมค่ะอยากมีส่วนร่วมอันนี้หัวใจสำคัญของเราหัวใจสำคัญไม่น่าเชื่อว่าคำตอบของประชาชนบอกว่าอยากมีส่วนร่วมอย่างน้อยได้แสดงความคิดเห็นและไม่น่าเชื่อนะคะอย่างน้อยขอช่วยดูในการตัดสินใจว่ามีคุณภาพบริการได้ดีหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่เราเกิดขึ้นมานั่นเป็นจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วอันนี้เป็นคำถามที่มาจากแบบสอบถามของประชาชนถัดมาเราต้องลงพื้นที่เราต้องลงพื้นที่แล้วเลือกยังไงพื้นที่วิธีการเลือกค่ะก็คือจริงๆแล้วพอมันเป็นเรื่องของระบบการถ่ายโอนนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเบสที่เราทำงานในระบบบริการสุขภาพแล้ว
สมาชิกในบ้านเราค่ะมีคนที่ทำงานอยู่ในส่วนของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลนะคะใช่ซึ่งก็คือดิฉันเองนี่แหละค่ะก็คือใช่ก็คือดิฉันเฮ้ยเราก็รู้เลยว่าจริงๆระบบบริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมันจะมี1ระบบบริการก็คือระบบบริการในเรื่องของระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอนั่นก็คือเป็นระบบบริการที่เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลอำเภอหรือโรงพยาบาลชุมชนไปที่รพสต.แล้วปรากฏว่าจังหวัดเนี้ยเป็นจังหวัดที่โรงพยาบาลระดับอำเภอมากที่สุดเลยที่ได้รับการรับรองในเรื่องของระบบการดูแลแบบเชื่อมโยงจากรพสต.มารพช.นะคะก็คือจังหวัดสกลนคร มีถึงทั้งหมด10โรงพยาบาลเราต้องการศึกษาค่ะว่าระบบอันนี้ที่สตรองแล้วก็ดีมีคุณภาพเนี่ยเมื่อเกิดการถ่ายโอนแล้วมันมีข้อแตกต่างอย่างไรแล้วมันจะมีโอกาสพัฒนาอะไรเราจึงเลือกลงพื้นที่ที่สกลนครค่ะครับมีไปบ่อยไหมครับจริงๆสกลนครเนี่ยเราไป2ครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยก็คือเป็นพาร์ทของทีมของสถาบันเราลงไปเก็บข้อมูลไปดูก่อนการถ่ายโอนนะคะครั้งที่2เราไปหลังการถ่ายโอนเพื่อไปดูแล้วก็ไปพูดคุยสิ่งที่เราลงในพื้นที่สกลเนี่ยเราลงใน3พื้นที่พื้นที่แรกเราลงไปที่โรงพยาบาลชุมชนก็คือพาร์ทของอำเภอนะคะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพในอำเภอมาเปิดเวทีคุยร่วมกันส่วนของกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับหมดเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วการทำงานในอำเภอเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงอยู่แล้วดังนั้นเขาจะมีพชอนะคะก็คือพัฒนาในส่วนของพื้นที่อำเภอมาตั้งแต่ท่านนายอำเภอนะคะท่านนายอำเภอปลัดครูนะคะอสมเทศบาลตำรวจทุกคนมาหมดแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนรวมถึงรพสต.ก็คือผู้อำนวยการรพสต.ทั้งหมดเปิดเวทีคุยกันในระดับอำเภอก่อนว่าเป็นอย่างไรและในเวทีวันนั้นเราเชิญจังหวัดมาด้วยคำว่าจังหวัดถ้าเป็นภาพเดิมก็คือสสจ.ก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดคำว่าจังหวัดในภาพอนาคตหรือภาพที่เกิดการถ่ายโอนละก็คืออบจ.นะคะดังนั้นอบจ.ก็มาแต่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขามีอบต.ด้วยเชิญหมดเลยค่ะแล้วก็เปิดเวทีมาคุยกันค่ะมาคุยกันว่าจริงๆก่อนถ่ายโอนเป็นยังไงหลังถ่ายโอนเป็นยังไงฟังทุกเสียงมันมีทั้งข้อดีแล้วก็มีโอกาสพัฒนาเราไม่ได้บอกเป็นข้อเสียนะคะแต่เราคิดว่ามันเป็นโอกาสพัฒนาเพราะว่าในมุมมองการดีเซนทรัลไลซ์หรือการกระจายอำนาจเป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องหาใช่ค่ะนับหนึ่งก็จะเอานับหนึ่งตรงการสมบูรณ์เนี่ยใช่ไม่มีแต่เราต้องหาโอกาสพัฒนาก็มีพัฒนาการใช่ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วพอพูดถึงองค์กรท้องถิ่นแน่นอนว่าการเข้าไปนำร่องเนี่ยองค์กรท้องถิ่นมีทั้งอบต.เทศบาลอบจ.เนี่ยมีการเปรียบเทียบความแตกต่างไหมครับว่าอยู่ในการบริหารจัดการใช่ค่ะก็พอเราคุยกับในพาร์ทของอำเภอแล้วครับเจาะลึกลงไปเราไปที่รพสต.เราไปที่ตำบลแต่ว่าวันที่ไปอำเภอเนี่ยเราเปิดเวทีที่โรงพยาบาลชุมชนแต่วันที่เราไปที่รพสต.เราเปิดเวทีที่วัดค่ะเราเปิดเวทีที่วัดคนที่มานั่งก่อนใครเลยคือนายกอบต.นายกอบต.ถูกต้องค่ะนายกอบต.แล้วก็มาด้วยองค์ประกอบนะคะในส่วนของผอ.รพสต.นะคะเจ้าหน้าที่รพสต.ประชาชนนะคะครูอาจารย์ทั้งหลายเขาก็มานั่งพูดคุยกันพอเราไปฟังถึงพื้นที่ที่อบต.แน่นอนค่ะอบต.เขาบอกว่าเขาว่าใกล้ชิดพื้นที่มากที่สุดดังนั้นเนี่ยเขาสามารถมีศักยภาพในการชวนแล้วก็มองประเด็นต่างๆที่เป็นปัญหาของระบบบริการสุขภาพเขาก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะแล้วก็น่าจะสามารถที่จะช่วยพัฒนาระบบบริการได้เพราะว่าวันที่เราคุยที่ภาพของอำเภอค่ะเราพบว่าจริงๆแล้วมันกระจายมามันกระจายระบบบริการกระจายแนวคิดกระจายหลักการมาแต่สิ่งที่ยังไม่กระจายมาแล้วมันยังเป็น problem คือเรายังไม่ได้แชร์กันเรื่องกฎระเบียบต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตเวลาที่เขาอยู่ในอำเภอค่ะเวลาที่เขาจะประชุมกันหรือจะทำงานร่วมกันเชื่อมโยงระหว่างรพสต.ไปที่รพช.นะคะเขาสามารถเชื่อมโยงกันได้เลยเพราะเขาอยู่สังกัดเดียวกันเรียกประชุมชวนคุยกันวางแผนการดูแลผู้ป่วยตลอดสายทำได้ทันทีแต่พอมีการถ่ายโอนรพช.ไม่สามารถเชิญรพสต.มาประชุมได้ต้องทำหนังสือไปที่อบจ.ก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีประเด็นต่างๆที่แก้ไขได้เพราะว่าถ้าเราเอามาขึงดูเราจะพบว่าเอ้ยหนึ่งในแกลบสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องกฎระเบียบต่างๆที่เราอาจจะไม่สอดคล้องกันแต่กฎระเบียบแก้ได้เพื่อให้เกิดความราบรื่นเอ้ยเรามาดูมีเรื่องของระบบบริการที่มันยังพอมีแกลบอยู่เพราะว่าณตอนนี้สิ่งที่เป็นความเชื่อมโยงระหว่างรพช.กับรพสต.คือเคยทำอย่างไรให้ทำอย่างนั้นมันเป็นความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ของผู้บริหารถ้าผอ.โรงพยาบาลเนี้ยเอ้ยยังไงรพสต.เราดูแลแต่ถ้าวันหนึ่งความสัมพันธ์มันเริ่มจืดจางมันยังไม่มีระบบอะค่ะมันยังไม่มีระบบยืนยันว่าอะไรอย่างไรที่เราจะต้องส่งต่อกันเราจะส่งต่ออย่างไรการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของครุภัณฑ์เวชภัณฑ์รวมถึงระบบข้อมูลต่างๆเพราะแต่เดิมนั้นรพสต.เขาก็จะต้องส่งข้อมูลสอดคล้องกับภาพของประเทศในเรื่องของเฮลท์ต่อมาที่รพช.แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขแต่พอแยกมาอยู่ที่อบจ. อบจ.ก็มีเป้าหมายล่ะ อยากจะทำบางอย่างบางประเด็นอ้าวคราวนี้
จะต้องส่งข้อมูลยังไงทั้งสองทางหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องวางดีไซน์เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่เราดูในพื้นที่จริงๆก็มีหลากหลายประเด็นแต่เราไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะไหนๆก็ไปสกลนครแล้วเราก็เลยไปคุยกับอบจในอีกวันหนึ่งใช่ค่ะก็เคยเข้าไปในที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไปฟังเสียงของอบจบ้างว่าเขาคิดยังไงแน่นอนเจตนาเขาดีแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็มีความเปิดกว้างแต่มันต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าจริงๆกองสาธารณสุขของอบจก็เพิ่งตั้งแต่เขาพร้อมที่จะบอกว่า เขาใช้คำว่าอย่าถามว่าเราจะทำอะไรควรบอกว่าเราควรทำอย่างไร ให้ระบบบริการมันสามารถเดินได้อันนี้น่ารักมากๆนะคะดังนั้นมันเหมือนแพลตฟอร์มที่จะต้องเปิดกว้างของการพูดคุยแล้วก็มองเป้าหมายร่วมอะไรประมาณนี้ค่ะอบจก็เซตหลายประเด็นเลยพอ.ร.ปศ.ต.หลายคนที่ย้ายไปสิ่งนึงที่พบก็คือว่ามันมีระบบเชื่อมในระดับจังหวัดมันมีระบบเชื่อมในระดับจังหวัดเพราะเขามีคณะกรรมการต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงปฏิบัติในระดับอำเภอระบบที่เคยเชื่อมในระดับอำเภอมันหายไปเมื่อก่อนสสอหรือสาธารณสุขอำเภอค่ะจะเป็นคนดูแลรปศ.ต.ทั้งหมดแล้วก็เชื่อมโยงมาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ต่างคนต่างยืนสิ่งที่อบจ.สะท้อนก็คือว่าณตอนนี้ผู้นำของรปศ.ต.ที่เป็นผอ.เขาต้องมีคอมพีเทนซีเขาต้องดีซิชันเขาต้องตัดสินใจเขาต้องมองภาพเชิงระบบได้เมื่อก่อนเขาทำตามแต่เดี๋ยวนี้เขาจะนำดังนั้นเราก็เลยคุยกันในเรื่องเราจะใช้กลไกอะไรจริงๆด้วยอำเภอนี้จังหวัดนี้เนี่ยใช้กลไกพัฒนาคุณภาพมาอย่างยาวนานในระยะหนึ่งดังนั้นพาร์ทของอบจ.หลายท่านย้ายมาจากระบบสาธารณสุขก็จะคุ้นเคยก็จะบอกเราอยากได้เครื่องมือในการพัฒนาคนพัฒนาคนเพื่อทำให้ระบบมันยั่งยืนเราอยากได้เครื่องมือในการพัฒนาระบบอันนี้เป็นส่วนสำคัญไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจแต่เกี่ยวกับ knowledge และความรู้และการพัฒนาจริงเราก็เลยเสนอเขาว่าเราทางพาร์ททางกลุ่มเองก็คิดว่าน่าจะเป็นกลไกที่เข้าไปช่วยแล้วก็เลยมีมาตรฐานที่ไม่ใช่มาตรฐานเพื่อการรับรองหรือคุณแต่เป็นมาตรฐานที่ช่วยในการพัฒนาแล้วก็สร้างคนนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็วางกันว่าสกลนครจะอาสาสมัครเพราะสกลนครเองเขาก็ทั้งในส่วนของท่านนายกอบจ.ท่านรองนายกอบจ.ท่านรักษาการผอ.กองสาธารณสุขแล้วก็ท่านผอ.รปศ.ต.เราคุยกันมากกว่า1ครั้งแล้วทุกคนเปิดกว้างเราจะเริ่มกระบวนการใช้การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในการสร้างคนในที่ที่เปิดกว้างพร้อมรับถ้าในที่ที่ปิดเนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นการเพิ่มพละงานแต่ว่าในที่ที่เปิดกว้างมันคือโอกาสพัฒนาแล้วก็จะทำให้เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือโมเดลนำร่องค่ะหลังจากที่ได้ผ่านในพื้นที่หลายครั้งแล้วก็มีผลสรุปแล้วก็จะมีการแนแนวหรือโมเดลอะไรให้ในภาพตรงนี้บ้างไหมครับจริงๆเรายังไม่จบเลยอะเราใช่เราดึงเราทำหลายสเต็ปมากค่ะก็ต้องบอกว่าภายในหลักสูตรนี้ทำคือเรามีสัมภาษณ์เราลงพื้นที่นี่คือผู้ปฏิบัติไม่ได้เราต้องไปถามคนที่มีอำนาจตัดสินใจหรือเป็นลีดเดอร์ในการนำเราก็มีโอกาสได้ไปคุยกับท่านนายกท่านนายกสมาคมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าท่านคิดอย่างไรเพราะท่านคือภาพรวมทั้งหมดเช่นเราบอกว่าที่นี่อยากทำแต่ว่าในภาพรวมของอบจ.ไม่ใช่นะคะก็เลยไปถามความคิดเห็นท่านว่าท่านคิดอย่างไรในมุมของท่านนายกคำตอบแรกเลยคือประชาชนเราทำเพื่อประชาชนถ้าอะไรจะปรับระบบบริการเพื่อประชาชนควรจะทำคำตอบที่สองคือไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบซะตั้งแต่ต้นดังนั้นเราต้องปรับเราต้องพัฒนาเราต้องเปลี่ยนแปลงอันนี้มันทำให้เราเห็นประเด็นได้ว่าเอ้ยจริงๆในพาร์ทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเปิดนะเขาเปิดนะเขาเปิดพอสมควรถึงแม้ว่าเขามีความตั้งใจว่ามันควรจะต้องทำ1 2 3 4ป่ะเราเลยมาฝั่งกระทรวงสาธารณสุขบ้างนะคะก็คือทางลีดของกระทรวงสาธารณสุขก็มาคุยกับทางไม่เลยค่ะระดับกระทรวงก็มาคุยกับท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่เป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขก็พร้อมสนับสนุนเราอาจจะต้องมีช่วงที่ผ่านไป 3,000 กว่าแห่งเนี่ยมันเริ่มใช้วิธีการทำงานวิจัยทำงานวิจัยเก็บข้อมูลใช้ evidence base มาในการปรับหรือในการเปลี่ยนแล้วก็พบว่าหลายอย่างเนี่ยดังนั้นเราจะไม่ถ่ายโอนทันทีนะเราควรจะถ่ายโอนเมื่อพร้อมเมื่อวารันจารีแต่ทิศทางน่ะถ่ายแน่แล้วก็มาคุยกันค่ะเพราะมันจะมีเวลาที่เราทำเรื่องนี้มันก็คืองานคนเงินของต้องวางดีไซน์เรื่องของงานเซอร์วิสเดลิเวอรี่อย่างไรจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนป
ประชาชนจะสามารถได้รับการดูแลเหมือนกันที่จะมีการส่งต่อนะคะทั้งระบบบริการและข้อมูลนั่นคือเรื่องของงานเป็นในเรื่องของระบบบริการแต่งานในเรื่องของการบริหารจัดการเราจะทำยังไงให้ culture ที่ต่างกันระเบียบที่ต่างกันมันสามารถบูรณาการได้เรื่องของคนเป็นเรื่องที่สำคัญมากทำยังไงเราถึงจะให้มีคนเพราะท้ายที่สุดเนี่ยแน่นอนเรามีนักวิชาการแต่พอเป็นระบบบริการต้องมีบุคลากรทางสาธารณสุขเอ๊ะพอมันย้ายกระจายไปที่รพสตหลายคนก็เอ็ดจะไปไม่ไปดีไปไม่ไปดีก็ต้องมองแล้วก็เซต priority แล้วก็วางดีไซน์ร่วมกันรวมถึงวางแผนในการสร้างคนในพื้นที่ในอนาคตอบจในพื้นที่อาจจะต้องเริ่มวางดีไซน์แล้วถ้าเราจะมีให้เขาอยู่ถาวรที่นี่ก็มองระยะยาวในขณะเดียวกันคนในเชิงบริหารจัดการเราก็ต้องให้โอกาสแล้วก็เทรนพอรพสตให้วิชาการให้ความรู้ให้เขาสามารถบริหารจัดการได้ก็ต้องเติม competency ให้เขาสามารถทำได้อย่างภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขนั่นคือเรื่องคนส่วนเรื่องของคงต้องคุยเพราะมันมีอุปกรณ์ทางการแพทย์หลากหลายอย่างใช่เราจะแยกซื้อกระจายซื้อจะกำกับดูแลจัดดูระบบเหล่านี้อย่างไรอันนี้ก็คงต้องคุยงานคนแล้วก็เรื่องเงินสำคัญมากค่ะก็ที่ถ่ายโอนไปก็จะพบปัญหาว่าเอ๊ะทำไมเงินไม่ได้ตรงตามที่ได้เอ๊ะทำไมเราจะแบ่งกันยังไงอันนี้ต้องคุยแล้วเชื่อแน่ว่าค่ะและจริงๆก็เป็นความเป็นจริงในระบบบริการสุขภาพทั่วหน้าสปสช.เองก็วางดีไซน์แล้วก็วางดีไซน์ที่จะคิดค้นร่วมกับงานวิจัยของสวรส.ก็ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่สามารถที่จะมาวางแผนในการดำเนินการได้แต่จุดเด่นของเรื่องเงินกรณีที่ไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจะมีเงินมากกว่าในระบบของงบประมาณเพราะมีประชาชนทุกคนร่วมเป็นเจ้าของนั่นคือประเด็นสำคัญนะคะมันจะเกิดกระบวนการของการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาระบบบริการให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและประชาชนตรงนั้นมีส่วนร่วมในขณะเดียวกันก็จะมีส่วนของภาคส่วนต่างๆที่เข้ามาทัชแล้วก็มาแชร์กันร่วมกันแล้วก็จะทำให้ระบบบริการสุขภาพนั้นน่าจะดียิ่งขึ้นแต่ต้องใช้เวลาค่ะคือคงไม่ง่ายนะเพราะว่าไม่ง่ายเลยก็ต้องมีคือการเปลี่ยนเรื่องของเนเจอร์ของแต่กระทรวงวัฒนธรรมแต่กระทรวงก็ไม่เหมือนกันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรียกว่าเป็นการลงพื้นที่ที่จะได้ประโยชน์ที่จะมาตอบโจทย์อย่างน้อยก็เป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือที่ไปช่วยเสริมในเรื่องของการโอนย้ายใช่ค่ะแล้วจริงๆมีคำถามหลายคนพอเรามีคำถามจากที่อบต.สกลนครว่าทำไมไม่มาที่อบต.เขาก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็เลยลองไปหาพื้นที่ที่เคยถ่ายโอนไปอบต.ในอดีตมีรพสต.เนี่ยถ่ายโอนไปที่อบต.นี่เราไปเชียงใหม่เลยไปรพสต.เป็นอบต.ดอนแก้วอบต.ดอนแก้วเขาถ่ายโอนมาเป็น10ปีแล้วนะแล้วปรากฏว่าเขาสามารถพัฒนาระบบบริการได้ตอบโจทย์ทั้งเฮลนีดแล้วก็โซเชียลนีดเฮลนีดคือสุขภาพของประชาชนโซเชียลนีดคือสังคมที่ต้องการก็เลยลองคุยดูว่าจริงๆมันมีปัจจัยของความสำเร็จอะไรที่นั่นก็บอกอันแรกเลยคือผู้นำอบต.นะคะและผู้นำตรงนั้นต้องเข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรแล้วสามารถ motivate นะคะนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่สองคือเรื่องของคนทรัพยากรบุคคลต้องมีความพร้อมเรื่องที่สามจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่จะต้องวางดีไซน์ในการพัฒนาให้ตอบโจทย์ที่จะดำเนินการได้เราก็เลยเห็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วคำว่ากระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันอาจจะไม่ได้สำเร็จรูปแบบเหมือนกันหมดแต่ละที่มันไม่เหมือนกันแล้วมันสามารถที่กระจายได้หลากหลายรูปแบบแต่เราจะมีกลไกอะไรล่ะคะที่จะทำให้ว่าไม่ว่าจะถ่ายโอนไปที่ไหนประชาชนคนไทยของเราได้รับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเหมือนกันก็ต้องคำนึงผลลัพธ์ใช่ก็เลยมีกลไกที่เราเสนอไปค่ะก็คือเราอาจจะต้องใช้กลไกของเติร์ดปาร์ตี้ที่ไม่ได้อยู่ในภายใต้กำกับของใครสามารถทำงานได้กับทุกภาคส่วนก็คือใช้กลไกพัฒนาแล้วก็รับรองคุณภาพซึ่งมีความเป็นสากลหมายถึงบทบาทของเติร์ดปาร์ตี้เป็นไงครับเติร์ดปาร์ตี้ก็คือเข้าไปช่วยในการพัฒนาและรับรองคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ประชาชนและในอนาคตประชาชนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเมื่อใดที่ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งก็คือเสียงสะท้อนสำคัญที่ทำให้เราทำอย่างไรให้ตอบโจทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆในส่วนของสถาบันก็พยายามทำบทบาทตรงนี้เพิ่มเติมแล้วเราก็พัฒนามาตรฐานที่จะทดลองนำร่องในที่ต่างๆในการพัฒนาและรับรองค่ะเอเตอร์ปาร์ตี้นี่จะต้องจำเป็นหน่วยที่รับรองมาตรฐานของทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยไหมไม่ใช่ค่ะคือจริงๆกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของมาตรฐานนั้นคือ mandatory การที่เราจะเป็นโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลได้เราต้องมีข้อกำหนด1 2 3 4แต่ third party อย่างเช่นองค์กรสถาบันที่ทำงานอยู่จะรับรองระบบการส่งมอบระบบบริการรับรอง service delivery ไม่ได้รับรองว่าคุณมีหรือไม่มีแต่เป็นกลไกที่จะทำให้รู้ในบริบทของคุณ คุณจะทำระบบบริการยังไงให้มีคุณภาพและความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ใช้กระบวนการการเรียนรู้
ครับมีกฎหมายที่จะต้องผ่านแบบว่าปีหนึ่งคุณจะต้องออดิตอะไรจริงๆถ้าเป็นกฎหมายตามพรบสถานพยาบาลจะมีข้อกำหนดนะคะจะมีข้อกำหนดที่ก่อนจะเป็นสถานพยาบาลได้ต้องมีอะไรเนาะส่วนในเรื่องของระบบบริการอันนี้เป็นวอลันเทอรี่เป็นวอลันเทอรี่อันนี้ก็ถามว่าเป็นข้อดีไหมน่าจะอาจจะเป็นทั้งบางคนก็บอกเป็นข้อดีบางคนบอกเฮ้ยต้องบังคับนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเป็นวอลันเทอรี่เนี่ยมันจะถูกฝังอยู่ว่าถ้าเขาอยากทำแสดงว่าเขาเห็นแล้วมันเป็นประเด็นสำคัญมันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะอะไรประมาณนี้ที่จะเกิดขึ้นเป็นกลไกอ๋อยังไม่พูดง่ายตอนนี้ยังไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับค่ะครับครับเพราะว่าฝุ่นตลบอยู่นะคะ คือตอนนี้จริงๆให้รพสตยืนได้อันดับแรกให้เขายืนได้ให้เขาสามารถมีระบบบริการให้กับประชาชนครับแล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้ว่าเราจะทำยังไงให้ประชาชนได้ผลลัพธ์บริการที่ดีที่สุดวันหนึ่งที่เขายืนได้มีเครื่องมือที่ช่วยเขาได้ดีเขาพร้อมที่จะรับรางวัลครับแต่ถ้าเราเอารางวัลเข้าไปตั้งแต่ต้นมันจะเป็นการสร้างเพื่อได้รางวัลแต่ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนครับครับท่านผู้ชมครับเสียดายกำลังคุยสนุกในเรื่องของภารกิจโอนถ่ายแต่ว่าภารกิจก็เป็นแนวทางหนึ่งแต่ว่าเป้าหมายคือประชาชนจะต้องได้รับการบริการที่ดีขออนุญาตฝากถึงท่านผู้ชมสักหนึ่งนาทีครับค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนค่ะหลายคนมองเห็นว่าจริงๆแล้วเราจะไปรับบริการในเรื่องของสุขภาพที่ไหนอย่างไรดีอันดับแรกค่ะถ้าเราอยากจะได้รับบริการสุขภาพที่ดีอันดับแรกเราต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีก่อนนะคะเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารที่เป็นประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอแล้ววันใดที่เรามีปัญหานะคะเราจะมีโอกาสที่จะไปรับบริการตอนนี้ในระบบบริการสุขภาพนั้นพร้อมที่จะกระจายนะคะไปในส่วนภาคส่วนต่างๆและทุกคนนะคะบุคลากรทางสาธารณสุขไม่ว่าจะอยู่สังกัดไหนค่ะพร้อมที่จะดูแลประชาชนดูแลพวกเราทุกคนให้มีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยแต่ทั้งหลายค่ะเราอย่ารอให้เริ่มที่ใครให้เริ่มการดูแลสุขภาพที่ดีด้วยตัวเราค่ะครับท่านผู้ชมครับความคิดดีถ้าแปลงไปสู่การปฏิบัติก็เป็นฐานที่จะทำให้สังคมเป็นสังคมที่ดีได้นะครับก็เป็นผลงานของนักศึกษาปปล.ในแต่ละรุ่นนะครับสำหรับวันนี้เรียกว่าท่านผู้ชมได้ประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพการที่จะได้เข้ารับบริการในระดับพื้นฐานในข้อต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านแพทย์หญิงปิยวรรณเป็นอย่างมากนะครับที่มาให้ความรู้ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ TN2 True ID Facebook แล้วก็ Instagram แล้วก็ YouTube สำหรับวันนี้ทางรายการขอกลับลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจดื่มดูจะรู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่มีประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง